สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมอิดปารินจัสวรรณครับเช้านี้มาติดตามข่าวกีฬากันครับเริ่มกันที่การแข่งขันสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลก F นครนายกหรือว่าเทพชัยยาอุ่นหนูเอาชนะนักสนุกเกอร์จากอิหร่านเข้าสู่รอบชิงครับสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกปทุมธานีซิกเรดเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เงินรางวัลรวม11ล้านบาทแข่งขันกันที่ธรรมศาสตร์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตในรอบรองชนะเลิศใช้ระบบ7ใน13เฟรมเอฟนครนายกครับหรือว่าเทพชยาอุ่นหนูมือ45ของโลกเจ้าของแชมป์ปี2015หนึ่งเดียวจากไทยครับที่ยังอยู่ในรายการนี้เจอกับฮอเซียนวาฟอีมือ22ของโลกจากอิหร่านช่วงแรกครับฮอเซียนวาฟอีออกคิวได้แน่นอนกว่าขึ้นนำไป5ต่อ2เฟรมก่อนที่เอฟเนี่ยจะไล่มา2เฟรมรวดครับเป็น4ต่อ5เฟรมแต่ว่านักสอยคิวจากอิหร่านเนี่ยก็เก็บตกจากความผิดพลาดของ F ขึ้นแท่น6ต่อ4 F มาเก็บ2เฟรมตีเสมอเป็น6ต่อ6ครับก็ต้องมาติดตัดสินในเฟรมสุดท้ายปรากฏว่า F1 ครับทำได้แซงเอาชนะไป7ต่อ6เฟรมเข้าสู่รอบชิงเป็นคนแรกครับก็เป็นการเข้าชิงหนที่3ของเจ้าตัวส่วนอีกคู่เนี่ยก็เป็นการเจอกันระหว่างติงจุนฮุยมือ24ของโลกจากจีนเจอกับทอมฟอร์ดมือ25ของโลกจากอังกฤษติงจุงฮุยครับออกคิวได้มั่นใจเอาชนะไป7ต่อ4เฟรมเข้าสู่รอบชิงแน่นอนก็ไปเจอกับ F นครนายกวันนี้แข่งขันในเวลา 15:00 น.ครับสำหรับผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศรับเงินรางวัล 18,000 ปอนด์หรือประมาณ 750,000 บาทส่วนผู้ชนะการันตีเงินรางวัล 31,200 ปอนด์ครับหรือประมาณ 1,300,000 บาท